ก็เมื่อวานนี้ครับ29มีนาคมเป็นวันที่2ของกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครับ Flag of Nation วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิกเป็นกิจกรรมวิ่งส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ครับซึ่งจัดต่อเนื่อง61วัน35จังหวัดรวมระยะทางคือ4,606กิโลเมตรก็เทียบเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพไปโตเกียวนะครับเป็นคิวการวิ่งในเส้นทางจังหวัดสมุทรสงครามไปยังเพชรบุรีออกสตาร์ทจากสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะสนามเก่าของทีมแม่กลองนะครับแล้วก็มีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีระยะทางรวมคือ 79.3 กิโลเมตรนะครับผลัดไม้แรกนั่นคือนายสุพจน์ยศสินคำซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับรวมวิ่งธงชาติไทยเป็นคนแรกมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยโครงการทั้งหมดเนี่ยคือ79คนครับออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไปยังอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยร่วมกันวิ่งได้ก็คือ79.4 กิโลเมตรครับ2วันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากระยะทางรวมคือ172กิโลเมตรนะครับ